สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบเจี๊ยบแพลวเดลี่กันอีกแล้วนะคะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจี๊ยบแพลวเดลี่นะคะกลับมากับเจ๊กันอีกแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกคือรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่มองเล็งเห็นการมาร์กหน้าผิวหน้าหลากหลายมากรู้สึกว่าเห็นหลายคนแบบเขามาร์กหน้ากันแล้วทำให้ดูผิวหน้ามันดูไม่รู้ยังไงคือรู้สึกอยากจะลองมาร์กหน้าอยากจะแบบฟื้นฟูผิวหน้าด้วยการมาร์กหน้าอะไรเงี้ยก็เลยไปเสาะแสวงหาในกลุ่มของบิวตี้อีกเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคามันโอเคมันจับต้องได้เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองตัวนี้มานานมากคืออยากจะลองเล่นนางอ่ะมานานพอสมควรแต่ไม่มีโอกาสได้ลองเล่นนางเลยก็อ่ะเห็นน้องมาขายก็เลยรู้สึกว่าต้องลองสินะแล้วก็เลยอยากจะลองดูนะคะตัวนี้ก็คือตัวนั้นเองใช่ไหมทุกคนอาจจะเคยเห็นแหละตัวนี้ฉันจะบอกเลยว่าฉันก็เพิ่งได้ลองแหละตัวนี้คือตัว face rose face mark นะ face rose face mark ก็คือตัวเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นมาร์กกุหลาบนะคือเจ๊ได้ยินคำว่ามาร์กกุหลาบรูปแรกฉันรู้สึกว่าเฮ้ยอีตัวนี้มันต้องมีสรรพคุณเยอะชนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสรรพคุณเยอะแยะต้องเป็นตัวที่แบบทำให้ช่วยฟื้นฟูปลอบประโลมผิวเราได้ดีพอสมควรเพราะมันทำกลีบจากกลีบกุหลาบกลีบกุหลาบเราก็รู้สึกว่ากลีบกุหลาบเนี่ยคือดอกกุหลาบเนาะใครๆทุกคนอาจจะเคยเห็นดอกกุหลาบที่แบบแก้ดอกกุหลาบมันเหมาะสมสำหรับมันเป็นของสวยงามอ่ะแล้วกลีบมันค่อนข้างจะบางเบาเหมาะสำหรับการทนุถนอมนุ่มนวลอะไรเงี้ยฉันก็เลยอยากจะลองก็เลยอ่ะไปลองตามนางมาตัวนี้อยู่ที่ปริมาณ15 ml นะเจ๊ซื้อมาในราคา230บาทนะคะเดี๋ยวร้านค้าที่เจ๊ซื้อเจ๊จะลงไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเผื่อทุกคนอยากจะรู้แล้วก็อยากจะลองใช้ดูนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสรรพคุณของน้องนางคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นมาร์กเนื้อเจลเย็นฉ่ำสดชื่นนะแล้วก็ผสมผสานไปด้วยคุณค่าของน้ำกุหลาบและกลีบกุหลาบบริสุทธิ์กลีบกุหลาบบริสุทธิ์นึกออกใช่ไหมกลีบกุหลาบบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าใช้แล้วมันจะทำให้เหมือนกับการฟื้นฟูผิวหน้าไปด้วยในตัวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าทำให้มีการบำรุงผิวหน้าในส่วนที่ล้ำลึกลงไปอีกล้ำลึกลงไปอีกคือเซลล์เรามันจะมีอยู่3ชั้นเนาะมันอาจจะบำรุงลึกลงไปอะไรเงี้ยช่วยปลอบประโลมผิวหน้าช่วยฟื้นฟูผิวหน้าทำให้ผิวหน้ามันดูมีความกระจ่างใสดูมีความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวหน้าได้เหมือนได้รับการบำรุงเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะฉันก็เลยต้องสอยนางมาอะไรเงี้ยแล้วก็วูบแรกก็คือมันจะมาด้วยกล่องอย่างเงี้ยคือมันเล็กแล้วมากกระจิ้วริ้วเล็กมากจริงๆมาด้วยกล่องอย่างนี้เสร็จแล้วเปิดออกมาคือไม่เคยลองใช้ไงรู้สึกว่าอยากจะลองใช้นะคือแบรนด์เนี้ยมันจะมีทั้งที่เป็นแบบอะไรอะโทนเนอร์ก็ยังมีนะมีแบบโทนเนอร์แล้วแบบสครับปากอะเจ๊เคยเห็นเขาเอามาสครับปากอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะลองไปดูกันเอานะแต่เจ๊รู้สึกว่าเจ๊อยากได้มาร์กหน้าอะเปิดออกมาก็เป็นตลับอย่างนี้หัวเล็กๆตลับเล็กๆอย่างนี้นะคะก็จะปูปิ้น่ารักมากนี่อย่างนี้นะก็สมราคาเขาแหละแกเปิดออกมาคือนางจะมีหัวปิดให้อย่างนี้อ่ะเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะกูอยากใช้มานานมากแต่ไม่เคยลองใช้เลยนะเปิดออกมานางจะเป็นประมาณอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมวูบแรกที่เปิดออกมาเจ๊รู้สึกอะไรรู้สึกได้ถึงกลิ่นกลิ่นนางมาเร็วมากจะบอกเลยว่ากลิ่นแบบโอ้มาเร็วมากกลิ่นนางจะเป็นแบบเหมือนกุหลาบใครเคยกินชาดอกกุหลาบหรือชาตามมือดอกกุหลาบอ่ะเคยกินบ้างกลิ่นมันจะคล้ายอย่างนั้นเหมือนกับการเอาดอกกุหลาบไปอัดไปหมักแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนกุหลาบที่มันแห้งแล้วกลิ่นกุหลาบที่มันแบบหมักไว้นานๆน่ะถ้าเกิดใครเคยดมกลิ่นกุหลาบที่มันอยู่นานๆก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะอธิบายไม่ถูกอยากให้ดมมากเลยอ่ะดมสิคืออยากให้ดมมากก็จะมาลักษณะอย่างนี้เหมือนคล้ายๆข้างในจะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกลีบกุหลาบอะไรเงี้ยที่เขาหั่นฝอยๆอยู่ข้างในนะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเจ๊จะลองใช้ไอ้ที่ติดกับฝามานะคะเจ๊จะใช้เวลากลางคืนนะเวลามาร์กหน้านะคะนี่จะเป็นประมาณอย่างนี้นะสีออกน้ำตาลเข้มเลยทีเดียวน้ำตาลออกจะเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบฝอยกุหลาบมาอยู่นะทาลงไปมากลงไปจะเป็นประมาณอย่างนี้คล้ายๆให้เราเอาไปสครับหน้าด้วยนะคะถูๆไปคือเจ๊จะทิ้งไว้สักประมาณคือดูหนังซีรีส์ไปตอนนึงอะเข้าใจเนาะคือดูหนังไปซีรีส์ไปตอนนึงให้มันซึมซาบไปกับผิวสักช่วงระยะนึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยล้างออกจะบอกเลยว่าทาไปทั่วทั้งหน้าเสร็จแกมันมีความแห้งตึงไปกับผิวเร็วมากคือ
ซึมไปเหมือนเราไม่ได้มาร์กอะไรเลยเหมือนเราไม่ได้มาร์กหน้าอะไรเลยซึมตึงเป๊ะไปกับผิวเหมือนประหนึ่งว่าเจ้ทาสกินแคร์แล้วแบบนอนได้เลยไม่มีความเหนียวหนึบไม่มีความหนึบไม่มีความหนักไม่มีความหนึบอะไรเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่พอยังไงทิ้งไว้สักพักนึงใช่ไหมคะเราไปล้างออกเราพอล้างออกเสร็จแล้วโอเคความนุ่มของหน้าได้น้องนางเนี่ยน้องความนุ่มของหน้านางได้โอเคเจ้จับดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อได้นะความนุ่มมันได้นะความนุ่มโอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้ความนุ่มเจ้ชอบนะคะคะแนนเต็ม10เจ้ให้เท่าไหร่เจ้รู้สึกว่าอืมโอเคแล้วราคานางก็แต่ต้องได้ความกระจ่างใสความขาวความเป๊ะความเวอร์วังอลังเวอร์ยังไม่เห็นแต่รู้สึกสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะหลังจากที่ล้างออกจะมีความนุ่มนะคะเจ้ให้คะแนนอ่ะเอาไป9แล้วกันตัวนี้นะคะไป9นะเพราะว่าชื่นชอบนางพอสมควรนะคะกระปุกเล็กๆแค่นี้8 ml แค่นี้นะคะใช้ได้นานอยู่พอสมควรนะทุกคนไม่ใช่8 ml สิ15 ml อีเจ๊แบบสับสนนะ15 ml ใช้ได้นานพอสมควรนะลองไปเล่นลองไปตามกันดูนะคะก็ผิวหน้าใครผิวหน้าใครไม่เหมือนกันเจ๊รู้สึกว่าช่วงนี้เจ๊ชอบพวกมาร์คพวกสลิปปิ้งมาร์คพวกมาร์คหน้าอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราลงทุนกับสกินแคร์พวกที่เป็นลิควิดเป็นเอสเซนต์เป็นเซรั่มเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการมาร์คหน้าด้วย1อาทิตย์ขอให้มาร์คหน้าอย่างละ2ครั้งก็พอแล้วนะคะก็ลองไปเล่นลองไปตามกันดูเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ชอบนะในส่วนตัวของเจ๊นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีบัดเจ็ตไม่เยอะก็ซื้อแบบเทสเตอร์มาเหมือนเจ๊ลองมาลองดูก่อนนะคะก็ลองดูไม่เสียหายอะไรแล้วลองมาเล่นดูนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะติดตามเจ๊ด้วยอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะถ้าเกิดคนไหนอยากเม้ามอยกับเจ๊ไปเม้ามอยกับเจ๊ได้ที่เพจของเจี๊ยบ99 Makeup นะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมชื่อเพจกับชื่อช่องไม่เหมือนกันเพราะว่าเจ๊รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแต่แรกแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วก็เลยแบบชื่อช่องกับชื่อเพจอาจจะต่างกันนิดนึงนะทุกคนไม่ต้องตกใจเจ้นะคะอ่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่กับเจ้กันใหม่นะคะจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเจ้ด้วยนะคะถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้เจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้เจ้ไปละบ๊ายบาย